มาดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยนะคะหุ้นไทยในภาคเช้าเปิดบวกนะคะ12.51จุดด้วยกันโดยวันนี้มีบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT เปิดเทรดวันแรกค่ะดัชนีช่วงเที่ยงนะคะอยู่ที่1,586.23จุดค่ะบวกเพิ่มขึ้นไป14.32จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า46,000กว่าล้านบาทนั่นเองค่ะส่วนในฝั่งของราคาทองคำนะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นแรงนะคะ ปรับเพิ่มขึ้นไปบาละ350บาทโดยราคาทองคำแท่งขายออที่บาละ26,850รบาทส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออที่บาละ27,350ัรบาทค่ะฝั่งของค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ระดับ31บาทส9สตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยน,นะคะแต่ท้ายที่สุดก็อยู่ที่3 1บาท23สสตางค์ต่อดอลลา,าร์สหรัฐนั่นเองค่ะ